ซึ่งก็คือคนไข้ของเราอย่างมากมายถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนสิ่งที่ได้รับโดยการออกไปเป็นผู้ให้หมอจะเข้าใจได้ลึกซึ้งว่าการเป็นแพทย์ที่ดีมีความสำคัญขนาดไหนก็ต่อเมื่อหมอมีประสบการณ์ชีวิตเมื่อคนที่หมอรักถูกชี้เป็นชี้ตายโดยใครสักคนและนับจากวันนี้หมอก็จะเป็นคนคนนั้นแล้วนะตกลงเลือกได้หรือยังว่าจะไปใช้ทุนที่ไหนฮะร้อยช่างร้อยว่าจะไปโรงพยาบาลที่สุโขทัยนะคะ อยากไปอยู่ประจำอำเภอที่นั่นดีอาจารย์ครับอาจารย์มาแล้วครับSRS และกลุ่ม A Streptococcus ค่ะคนไข้เบาหวานมักจะมีอาการหลอดเลือดแข็งตัวทำให้หลอดเลือดส่งออกซิเจนได้น้อยลงก็เลยส่งผลให้แบคทีเรียเติบโตเร็วขึ้นค่ะแล้วมีอะไรอีกอะไรคือสาเหตุที่ต่อให้ถึงมือแพทย์แล้วก็ยังรักษาไม่ได้เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะครับปลายประสาทเสื่อมทำให้คนไข้ไม่รู้สึกตัวว่าแผลลุกลามเราหลับตาแล้วหาสาเหตุที่ตามองไม่เห็นดูยายเป็นยังไงได้หลับแล้วสดชื่นขึ้นบ้างไหมยาหมดแล้วเนี่ยปวดแผลอยู่ไหมเราขยับดูซิว่าเจ็บตรงไหนไหมเก่งมากเดี๋ยวหมอขอดูแผลหน่อยนะยังบวมอยู่เยอะเลยครับคุณยายคุณยายมีอะไรสงสัยจะถามหมอไหมกลับบ้านเลยได้ไหมใจเย็นๆนะครับอยู่ใกล้ๆหมอมาจะได้ดูแลแผลให้ทำใจให้สบายนะหมออยากให้หายก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะพยาบาลเดี๋ยวช่วยดูแผลให้นะเห็นแล้วใช่ไหมพวกคุณไปหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมคนไข้ถึงปฏิเสธการรักษาถ้าเจอคำตอบแล้วพวกคุณก็จะรู้ว่าอุปสรรคที่ยากที่สุดของการรักษานะมันอยู่ที่ไหนดีไหม
ื่อชีวิตแต่ละวันของคุณตามันยากคุณยายถึงเลือกที่จะต่อลมหายใจให้คุณตามากกว่าที่จะรักษาชีวิตตัวเองไม่ใช่ว่าไม่กลัวตายแต่ถ้าไม่มีคุณตาชีวิตที่เหลืออยู่ก็คงไม่มีความหมายผมรู้แล้วว่านี่คือคำตอบที่อาจารย์อยากได้หมอไม่ควรรักษาแค่อาการเจ็บปวดทางกายแต่ต้องเยียวยาเข้าไปในใจเราจะไม่มีวันเข้าใจใครถ้าไม่ได้เข้าไปนั่งในใจเขาจริงๆอาจารย์คะที่เหลือการเดียวเนี่ยนะคือผมมองไม่เก็บไม่ทันนะครับ
เคยได้ยินเรื่องรองเท้าของทันทีไหมคิดให้ได้อย่างทันทีแล้วคุณจะเป็นหมอด้วยหัวใจปีที่ผ่านมา